ยิกก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่คิมแชนแนลเช่นเคยในผมในช่วงเที่ยงของวันนี้นะครับโอเควันนี้คิมแชนแนลเนี่ยจะพาทุกคนมาผสมสเกลฟรีนะครับที่เราเพิ่งได้มาจากอีฟูนเปส2020นะครับที่เขาให้ฟรีก็คือสเกลของผีแดงยูไนเต็ดนั่นเองเดี๋ยววันนี้จะพาไปเอาปอป็อกบาร์ไรกันนะครับผมผสมแบบฟรีอันนี้คิมแชนแนลเนี่ยไม่ได้ประมูลมานะครับคือมีสเกลฟรีอยู่นะครับแล้วก็จะเอามาผสมให้เพื่อนดูนะผมว่ามันใช้อะไรบ้างนะครับผมโอเคมาที่คอนแทคนะผมไปที่ช่องสเกลนะครับปึ๊บอ่ะนี่นะครับก็จะเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ5ดาวอันนี้แจกฟรีนะครับจากการที่เราล็อกอินเข้ามาเล่นนะผมเขาก็จะแจกให้แต่ว่าใครที่ยังไม่ได้เข้าไปช่วงนั้นเนี่ยก็จะไม่ได้นะครับถ้าไปรับหลังนี้ไปเนี่ยก็ไม่ได้ต้องรับในช่วงที่เขาแจกเท่านั้นนะครับผมสำหรับเขาเรียกว่าอะไรการ์ดสเกลของผีแดงนั่นเองนะครับผมก็จะมีได้บิดดิก้านะครับผมป๊อกป๊อกบาร์แล้วก็แครี่แบ็กควายนะครับผมแนะนำให้เพื่อนๆนะผมใช้สเกลที่เป็น5ดาวเนี่ยไปผสมเอาบอลดำก็คือสูงสุดนะครับจะคุ้มที่สุดถ้าเอาไปผสมเอาบอลทองเนี่ยมันอาจจะดูไม่สมราคานะครับกับสเกล5ดาวเพราะว่าราคามันแพงนะครับ1เลยเป็นแสนนะครับผมบางที่เนี่ยเป็นล้านก็มีนะครับสเกลพวกนี้ที่เป็น5ดาวเนี่ยก็อยากให้เพื่อนๆคุ้มๆก็มาผสมเอาบอลดำนะผมจะได้คุ้มค่าที่สุดนะวันนี้ก็จะมาเอาป๊อกป๊อกบาร์และกันนะครับผมผีแดงยูไนเต็ดของเรานี่เองนะครับผมแล้วก็ได้บิดแก้เนี่ยเรามีแล้วนะผมเพราะว่าเปิดฟีเจอร์ได้ก็จะไม่เอานะครับแม็กไวก็ไม่เอาดีกว่าแม็กไวช้าว่ะแต่ว่าเล่นดีอยู่นะครับน่าจะเอาป๊อกป๊อกบาร์นี่แหละนะครับผมเพราะว่าป๊อกบาร์เนี่ยโหดแล้วนะครับโหดสุดแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองผสมดูซิว่าถ้าเราผสมแบบนี้เราจะได้บิดยาไหมตัวนี้ใช้ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้อ๋อใช้ได้อยู่นะครับผมแล้วก็ผสมเป็นสเปนนะครับถ้าใครอยากได้ดีกานะครับผมให้ใช้เป็นKG GK GK High นะครับ High Hood นะครับผมแล้วก็ลองผสมดูซิตัวนี้ได้ปะใช้ตัวนี้ก็ได้นะผมเนี่ย Centimeter Area Center นะครับผมเนี่ยก็ได้เหมือนกันสองใบเนี่ยผมจะได้ดีกาเลยถ้าใครอยากได้นี่ครับผมใครที่ไม่อยากได้ดีกาก็ไม่ต้องผสมนะครับอันนี้มันไม่ได้นะครับเติมมินหน้าปึ๊บปึ๊บปึ๊บสเปนเรามีสเปนไหมไม่มีแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาเอาดาบิดดีกาไม่ใช่สิเอาปอปอกบาร์นะครับผมปอปอกบาร์ก็ให้เลือกไปที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจากนั้นมาเลือกที่ฝรั่งเศสนะผมฝรั่งเศสปุ๊บมีกี่คนฝรั่งเศสมี2คนก็คือมาซีเยลแล้วก็ป๊อปบ็อกบาร์นะครับจากนั้นทำยังไงครับจากนั้นให้ใช้เป็นสเกลตำแหน่งก็ได้นะครับผมปุ๊บเนี่ย CMF นะครับผมปุ๊บได้น้อยแน่นอนนะครับผมเรียบร้อยล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะครับป๊อปบ็อกบาร์เนี่ยถ้าใครไม่มี CMF ล่ะให้ใช้เป็นตัวนี้ก็ได้นะครับผมเนี่ยเซนติเมตรแอร์เรียเซนเตอร์นะครับผมก็กดดูก็จะได้แน่นอน 100% เหมือนกันนะครับผมหรือเราจะใช้เป็นสเกลที่เป็นสมมุติว่าไม่มีฝรั่งเศสแต่ว่ามีCMF แบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะผมผสมแบบนี้ปึ๊บแวบได้เหมือนกันนะครับง่ายๆเลยสบายสบายตามสไตล์คิมแชนแนลนะผมผสมตามนี้เลยนะครับหรือใครอยากไปประมูลส่วนอื่นก็ไปประมูลได้ไปดูฐานข้อมูลที่ pedimi.net นะผมอาจจะมีในส่วนที่ใช้สเกลแค่2ใบก็มีนะผมต้องไปประมูลเพิ่มแต่อันนี้คิมชิเน่เนี่ยพาผสมแบบฟรีๆตามที่เรามีสเกลในทีมของเราในสเกลใน ID ของเรานะครับอันนี้ไม่ได้ไปประมูลเพิ่มนะผมก็ได้มาจากการที่เราไปเล่นอะไรต่างๆมันก็แจกมาให้แล้วก็มาผสมเราแบบฟรีๆแบบนี้นะครับผมโอเคมาปึ๊บๆเราจะใช้อะไรดีฝรั่งเศสเรามีกี่ใบเนี่ยโอ้ฝรั่งเศสมีเยอะนะผมงั้นเอาเป็นฝรั่งเศสแล้วกันนะครับจะได้เหลือแค่2ใบโอเคอันนี้ก็แจกมาจากตั้งแต่ปี2017แล้วปะ18 17นี่แหละนะครับ18 19นี่แหละนะครับผมที่ช่วงนั้นมันเป็นทีมชาติมานะครับก็เล่นชนะก็จะได้สกอร์ที่เป็นทีมชาติ5ดาวมาในช่วงนั้นนะครับผมโอเคได้แบบนี้แล้วกดทรายเลยนะครับผมกดทรายไปก็จะเห็นป๊อกป๊อกบาร์มายืนหล่อๆให้ดูนะครับผมจัดไปสุดมาที่ลีกอังกฤษนะครับผมอังกฤษนี่ป๊อกป๊อกบาร์ครับผมโอ้โหเบอร์6ครับคุ้มแล้วครับเนี่ยแชปโอ้โหเฮ้ยๆๆเห็นมาใส่เสื้อหงมาใส่เสื้อผีดิวะโอ้โหป๊อกป๊อกบาร์ครับเรียบร้อยนะครับผม
โอเคล็อกไว้นะครับผมอันนี้ตัวธรรมดานะครับใครที่ไม่มีฟีเจอร์หรือว่าตัวป๊อกบาร์เนี่ยก็มาทำแบบนี้ได้นะครับผมต่างกิจแนลได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันที่การอัพเลเวลให้เขาสิเขาจะได้แค่ไหนนะครับสำหรับป๊อกบาร์ตรงนี้เป็นดาต้าไซด์เนาะนะครับแชร์เสร็จปึ๊บโอเคปึ๊บโอเคหลังจากนั้นเราไปเลือกที่เทรดตัวเก่าก่อนนะครับผมไปเทรดตัวเก่าก่อนเพราะว่าเรามีตัวเดิมอยู่นะครับเลือกไปที่ซอสการ์ดไทยปึ๊บโอเคไปที่ CMF เลยนะครับการ์ดไทยการ์ดไทยปึ๊บ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 เยอะมากเหมือนกันนะเนี่ยนักเตะใหม่เนี่ยไม่ธรรมดาเยอะอยู่เยอะอยู่ CMF ป๊อกป่าเราก็กดคอมเวิร์ตไปนะครับอันนี้เป็นการคอมเวิร์ตตัวเก่าไปนะครับเพื่อที่จะเอาตัวเก่าเนี่ยมาอัพให้ตัวใหม่นะครับผมโอเคได้แบบนี้แล้วกลับมาที่ตรงนี้นะครับแล้วก็มาเลือกที่ตัวป๊อกบาร์ตัวใหม่นะครับแล้วก็มาเลือกเลยเนี่ยนะครับจะได้อยู่14,208บวกนะครับผมโอเคเดี๋ยวอัพอันนี้ให้ด้วยแล้วกันสัก10ใบเลยกัน10ใบนะครับผมจัดไปปึ๊บมาดูเซถึงเท่าไหร่จะบอกว่าโอ้โหตันแค่27เองเหรอน่าจะล้นนะเนี่ยล้นแน่ๆหรือว่าไม่ถึงโอ้โหใช้ไม่คุ้มเลยว่ะเต็มแน่ๆเต็มแน่ๆโอ้โห93นะครับโอ้เราใช้การ์ดเทรนเนอร์เปลืองมากนะครับปกติไม่แนะนำให้เลือกไปเยอะๆแบบนี้นะผมคือเราไม่ได้ดูว่าเลเวลมันตันที่เท่าไหร่นะครับควรที่จะอัพตัวธรรมดาตัวปกติที่เราคอมเวิร์ตไปเมื่อก่อนนะครับมาอัพให้ก่อนว่ามันถึงเท่าไหร่นะครับจากนั้นให้ไปใช้สเกลไม่ใช่ให้ไปใช้เทรนเนอร์ที่เป็น3ดาวประมาณ 3-4 ใบก่อนนะครับเพื่อที่จะไม่ได้ใช้แบบเสียไปฟรีๆแบบนี้นะผมคือมันเต็มจนล้นเลยนะครับ27เนี่ยเห็นไหมนะครับก็ไปจัดตามนั้นแล้วกันนะผมคิดว่าเนี่ยเดี๋ยวไปหาใหม่แล้วกันการ์ดเทรนเนอร์นะครับตอนนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับสำหรับป๊อกป๊อกบาร์ตัวใหม่นะผมจี๊ดจ๊าดแน่นอนมาดูกันที่ค่าพลังเซก่อนที่จะจากกันไปในคลิปนี้โอ้โหโอ้โหเขียวเจ็บดูสิสุดจัดครับสปีดก็ขึ้นมาโอ้โหกองกลางสุดยอดครับป๊อกป๊อกบาร์ของเราโอเคว่าเดี๋ยวมาเจอกันใหม่แล้วกันในช่วงตอนเย็นเดี๋ยวมาอัพขาไม่ใช่สิมาอัปเดตข่าวไม่ใช่อัปอาร์ข่าวอัปเดตข่าวแฟนจอยให้นะครับผมน่าจะเป็นโซนของยุโรปนะครับในวันพรุ่งนี้คิดว่าน่าจะมาในวันพรุ่งนี้แน่นอนนะครับสำหรับวันพฤหัสนะครับน่าจะมีแฟนจอยในส่วนของพรีเมียร์ลีกอังกฤษมาด้วยนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตข่าวสารให้อีกทีแล้วกันในวันในช่วงตอนเย็นตอนนี้ไปแล้วนะครับผมบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ครับ